วิธีกำหนดว่าใครแสดงความคิดเห็นในเพจคุณได้บ้างง่ายๆทำแบบนี้นะครับบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้อยากให้ใครมาคอมเมนต์หรือแสดงความคิดเห็นในสิ่งที่คุณได้เผยแพร่ออกไปได้โพสต์ออกไปเนี่ยเป็นรูปเป็นภาพเป็นอะไรเป็นไลฟ์ต่างๆเนี่ยคุณสามารถเลือกได้นะครับว่าใครเนี่ยจะมาคอมเมนต์หรือแสดงความคิดเห็นได้บ้างอยากรู้ใช่ไหมครับทำแบบนี้ตามมาเลยอันดับแรกนะครับเพื่อนๆต้องเข้าไปในแอป Facebook ใช่ไหมเราจะไปตั้งค่าว่าใครเนี่ยที่สามารถแสดงความคิดเห็นได้ใน Facebook Page เราเราต้องเข้าแอป Facebook ก่อนนะอ่ะเข้าไปที่แอป Facebook หลังจากนั้นนะครับให้เรานี่กดที่คำว่าเมนูที่อยู่มุมขวาล่างและมีขีด3ขีดที่เป็นหน้าเราตรงนี้เพื่อนๆแตะลงไปหลังจากที่เราแตะลงไปแล้วเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยคุณต้องรู้อยู่แก่ใจนะครับว่าเพจไหนที่คุณต้องการที่จะจำกัดหรือกำหนดว่าใครสามารถแสดงความคิดเห็นของเพจคุณได้อ่ะเหมือนคุณแซมก็เป็นเพจคุณแซมจับมือสอนทำออนไลน์ใช่ไหมก็ถ้าเกิดคุณใช้เพจคุณบ่อยเนี่ยคุณจะเห็นเพจคุณตรงนี้แต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้ใช้บ่อยคุณก็เพิ่งตกใจนะครับก็สามารถที่จะมาหาได้ตรงคำว่าเพจแตะลงไปหลังจากนั้นนะครับคุณก็เลือกนะครับว่าเพจไหนที่คุณต้องการจะกำหนดความคิดเห็นว่าใครสามารถแสดงความคิดเห็นในเพจคุณได้บ้างอ่ะคุณแซมจะยกตัวอย่างเป็นเพจที่คุณแซมใช้ประจำแล้วก็ใช้ในการสอนผู้คนในการทำ Facebook Page นะก็คือคุณแซมจับมือสอนทำออนไลน์โอเคป่ะแตะลงไปหลังจากที่เราแตะลงไปแล้วนะครับให้เราเลื่อนลงมานะเพื่อนๆว่าเป็นการเผยแพร่ครั้งไหนที่เราต้องการจะกำหนดความคิดเห็นที่จะแสดงลงไปในโพสต์หรือการเผยแพร่ในครั้งนั้นเราเลื่อนลงไปเลยนะเพื่อนๆอ่ะสมมติคุณแซมเอาอันบนสุดแล้วกันนะครับเป็นการเผยแพร่ครั้งนี้ที่คุณแซมเพิ่งไลฟ์ไปแล้วกันนะต่อมานะครับถ้าเราจะกำหนดการแสดงความคิดเห็นให้เราแตะตรงจุด3จุดหลังชื่อเราอ่ะชื่อเพจเราเพื่อนๆแล้วด้านล่างจะเป็นเกี่ยวกับเนื้อหาที่เราเผยแพร่ลงไปใช่ไหมแตะจุด3จุดเห็นไหมคุณจะเห็นนะครับว่าตรงที่เขียนว่าใครบ้างที่สามารถแสดงความคิดเห็นต่อโพสต์นี้ได้นี่คือสิ่งที่คุณจะกำหนดว่าใครสามารถแสดงได้คุณแตะลงไปหลังจากที่คุณแตะแล้วคุณก็เลือกนะครับว่าถ้าเกิดเลือกอันแรกสาธารณะคุณก็ใครก็ได้ถูกไหมสาธารณะคือเป็นใครก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้หรือเนี่ยเพจที่คุณติดตามคุณเอาเพจคุณไปติดตามใครคุณก็เลือกตรงนี้ได้เหมือนกันหรือโปรไฟล์และเพจที่คุณกล่าวถึงก็คือคนที่คุณแท็กหรือคุณแอดไปอ่ะเขาจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้คุณก็เลือกเอาตามที่คุณต้องการนะครับเหมือนคุณแซมเนี่ยทำไลฟ์สอนคนก็ให้ใครก็ได้ที่เป็นมาแสดงความคิดเห็นหรือคอมเมนต์ได้อยู่แล้วนะก็จะเลือกเป็นสาธารณะไปถ้าเราเลือกสาธารณะแล้วเรียบร้อยปุ๊บเรากดเรียบร้อยแค่นี้นะครับทุกคนก็เป็นการเปลี่ยนแปลงแล้วใครอยากจะปรับจะเปลี่ยนอะไรก็เลือกเอานะครับว่าต้องการจะปรับตรงไหนลองกดตาม Facebook ไปนะครับไม่ยากนะฟังครั้งแรกไม่เข้าใจก็ฟังหลายรอบนะแล้วก็กดตามได้เลยจริงๆไม่ต้องคิดก็ได้นะทุกคนกดตามก็ทำได้อยู่แล้วโอเคลองกดดูเห็นไหมเพื่อนๆไม่ยากเลยใช่ไหมง่ายมากๆเลยแต่วันนี้เนี่ยครูแซมบอกนะครับว่าถ้าเกิดใครไม่เข้าใจก็ฟังหลายรอบแล้วก็ทำตามเนี่ยกดตามได้อย่างแน่นอนเลยไม่ต้องใช้หัวเลยด้วยซ้ำนะเพื่อนๆถ้ากดตามเนี่ยแล้วก็ถ้าเกิดใครเนี่ยชอบความรู้แนวจับมือสอนทำออนไลน์เนี่ยบอกทีละขั้นทีละตอนแบบนี้เนี่ยว่ากดซ้ายกดหน้ากดหลังกดยังไงโดยเฉพาะการทำ Facebook Page นะคุณติดตามครูแซมไม่ได้เลยครูแซมเอาความรู้จริงๆมาให้คุณทุกวันอยู่แล้วนะรับมือได้เลยนะครับเพื่อนๆแต่ถ้าเกิดใครนะครับเป็นสายแบบว่าเจ๊ไม่อยากจะเสียเวลาเรียนรู้แล้วคลิปครูแซมมันเจ๋งมันดีนะอยากที่จะเจอกันเจ๊แบบว่ารู้สึกว่าเงินของเจ๊เนี่ยมันหายไปทุกวันและธุรกิจของเจ๊เนี่ยมันล่าช้าทุกวันและเจ๊มีธุรกิจที่อยากจะมาลงออนไลน์และให้คนรู้จักกันเยอะมากขึ้นใน Facebook Pageคุณก็มาลงคอร์สจับมือสอนทำ Facebook Page ได้นะครับแล้วจะบอกวิธีการตั้งแต่การใส่ปกเพจการใส่รูปโปรไฟล์รูปหน้าเราวิธีการที่เราเนี่ยจะสามารถโพสต์วิดีโอเผยแพร่วิดีโอได้ยังไงตั้งเวลาการเผยแพร่หรือแม้กระทั่งเรื่องของการที่เราเนี่ยจะลงรูปภาพอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับการทำ Facebook Page เนี่ยคุณสามารถถามครูแซมได้เต็มที่นะครับใครสนใจคอร์สจับมือสอนทำ Facebook Page นะไม่อยากจะเสียโอกาสเรื่องการเงินเรื่องธุรกิจของคุณแล้วคุณอยากจะเริ่มกดให้เป็นแล้วมาเริ่มกันนะครับก็ทักพี่ไลน์ at KIUSM ได้วันนี้เดี๋ยวกูแซมขอไปก่อนนะครับเพื่อนๆรักทุกคนนะใครสนใจอะไรก็ทักไปหาทีมงานได้โอเคไปแล้วบ๊ายบาย